ไม่ใช่ทิ้งแค่ขวดไวน์อาจารย์เจเผยเหตุการณ์กลางดึกที่จุดผ้าขาวแตงโมอยู่ที่ไหนสิ่งที่ทิ้งคืออะไรบ้างคงไม่ใช่แค่ขวดไวน์กับแก้วหรอก2:50 นมาพร้อมกลิ่นอาจารย์เจเผยเหตุการณ์กลางดึกที่จุดผ้าขาวผูกเอวแตงโมวันเสียชีวิตอยู่ที่ไหนจากกรณีมีการตามหาผ้าลูกไม้สีขาวที่ผูกอยู่ที่เอวของแตงโมภัทรธิดานิดาวันที่เสียชีวิตซึ่งได้หายไปหลังนำร่างของสาวแตงโมขึ้นมาจากน้ำไม่มีผ้าดังกล่าวอยู่แล้วล่าสุดแอนนาเพื่อนสนิทก็ออกมาประกาศให้เงินรางวัลใครเจอผ้าดังกล่าวเพื่อหวังว่าจะได้เจอผ้าดังกล่าวอาจเป็นประโยชน์ต่อคดีแตงโมได้บ้างนั้นล่าสุดอาจารย์เจจักรินทร์ชายที่นำเครื่องเส้นไหว้และบทสวดพร้อมจดหมายถึงเพื่อนสนิทแตงโมบอกวิธีการตามหาร่างแตงโมโพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กว่าโอเค2:50 นครับมาพร้อมกลิ่นสาบไม่หอมแล้วน้ำหอมหายไปแล้วพร้อมสื่อว่าเจ็บปวดเสียใจเหมือนนิทานชาวนากับงูเห่าก็ต่ออยู่แบบสุขสบายต่อได้นะแต่ผมเห็นนางฟ้าลำบากมากมีคนทำร้ายวิญญาณนางฟ้านางฟ้าบอกว่าสิ่งที่สัญญากับลูกเราก็ยังรักษาสัญญาแต่อยากถามว่าทำไมใจดำอย่าเอาลูกมาอ้างเพราะเธอเห็นแก่เงินพาเรามาตายเราไปไหนไม่ได้เราทรมานมากชีวิตนะไม่ใช่เกมพอทีเธอบังคับเรารับงานพาเรามาให้บอพาเรามาตายยอมรับสิทนดูเราโดนรังแกหัวใจเธอทำด้วยอะไรกอตอเรามีมนทินสังคมรู้ว่าเราจะไม่ทำแบบนั้นเรื่องฉี่เราแค่คิดว่าเธอจะช่วยเรากลับบ้านเราไม่พอใจแต่เธอนั่งมองเราตายด่าเราแล้วยังพูดอีกช่างมันหัวใจเธอทำด้วยอะไรลองแลกกันนะฉันทำอะไรให้เธอเสียใจไหมที่ผ่านมาจะเอาอะไรให้กินเราไม่กินเราไม่ทำถึงกับต้องฆ่ากันเลยหรอถ้าเธอดึงบอกลับไปเราก็ไม่ตายไม่รีบนั่งลงท้ายเรือเราหนาวมากวิญญาณเราต้องแช่ในน้ำร่างกายเราเน่าเราไม่อยากขึ้นเราไอคนช่วยเราเยอะมากตอนนี้แต่เธอทำไมใจดำใจเธอทำด้วยอะไรเราเสียใจที่คิดว่าเราคือเพื่อนรักกันออกมาสารภาพสะเราไม่โกรธแล้วเราอยากไปอยู่บ้านพระเจ้าแต่เรายังออกเดินทางไม่ได้เรายังไม่ได้ความยุติธรรมอาจารย์เจจักรินยังชี้จุดผ้าขาวด้วยโดยบอกว่าสิ่งที่ทิ้งคืออะไรบ้างคงไม่ใช่แค่ขวดไวน์กับแก้วหรอกมีอีกผ้าขาวอยู่ตรงจุดทิ้งขวดไวน์ต้องวนเวียนในจุดที่ตายครับท่ามกลางชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์กันจำนวนมากน้ำคร่ำแตกสาวไปไม่ถึงโรงพยาบาลคลอดลูกคารถกระบะชาวบ้านแห่จดทะเบียนเสี่ยงโชคสาวปวดท้องจะคลอดลูกแต่ไปไม่ถึงโรงพยาบาลน้ำคร่ำแตกคลอดลูกคารถพ่อดีใจได้ลูกชายปลอดภัยทั้งแม่และเด็กชาวบ้านแห่จดทะเบียนรถเสี่ยงโชคเมื่อวันที่22 กุมภาพันธ์ 65ผู้สื่อข่าวรายงานว่าศูนย์191เมืองสระบุรีรับแจ้งว่ามีคนคลอดลูกบนรถกระบะที่หน้าบริษัทเทพมงคลยนต์กิโลเมตร98ถนนพหลโยธินขาเข้าเมืองสระบุรีตำบลหนองนาคอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีเหตุเกิดเมื่อวันที่21 กุมภาพันธ์เวลา18 นาฬิกาที่ผ่านมาจึงประสานงานไปยังมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งจุดหินกองให้เข้าตรวจสอบบริเวณดังกล่าวเมื่อไปถึงพบรถกระบะยี่ห้ออีซูซูดีแม็กซ์4ประตูสีขาวทะเบียน2ขอไข่กไก่4109กรุงเทพมหานครจอดอยู่ข้างทางและพบนางวิไล
ย้มละไมอายุ35ปีนอนคลอดลูกอยู่เบาะหลังรถมีเด็กเพศชายนอนอยู่โดยเด็กคลอดออกมาเองโดยที่ไม่ต้องมีใครทำคลอดให้จึงให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดร่างกายเด็กและนำผ้าเช็ดตัวห่อหุ้มเด็กไว้แต่เนื่องจากไม่กล้าขยับตัวเด็กและแม่กลัวว่าจะได้รับอันตรายจึงรีบแจ้งไปยังรถกู้ชีพของโรงพยาบาลสระบุรีมาให้การช่วยเหลือทั้งแม่และเด็กปลอดภัยดีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดีทั้งแม่ทั้งลูกยิ้มแย้มแจ่มใสจากนั้นนำตัวแม่และเด็กขึ้นรถกู้ชีพนำส่งโรงพยาบาลสระบุรีเพื่อให้หมอดูอาการและรักษาต่อไปนายสมชายสุขสะอาดอายุ48ปีสามีเล่าว่าตนรู้สึกดีใจมากลูกเป็นเด็กผู้ชายออกมาอีกหน่อหนึ่งแล้วอยากได้เด็กผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่สี่แล้วจะตั้งชื่อว่าน้องเพลงเพราะตอนออกมาเขาร้องเสียงดีนายสมชายกล่าวต่อว่าก่อนเกิดเหตุตนไปร่วมทำบุญ100วันให้พี่สาวที่กทม.ขากลับหลานชายขับรถกระบะมาส่งที่บ้านเลขที่58/6หมู่4ห้วยทรายอาจารย์หินกองจังหวัดสระบุรีพอหลานมาส่งถึงบ้านหลานก็ขับรถกลับไปเมียก็ปวดท้องคลอดพอดีจึงโทรเรียกให้หลานกลับมารับเพื่อจะนำส่งโรงพยาบาลระหว่างขับรถมาครึ่งทางเมียทนไม่ไหวปวดท้องจะคลอดลูกน้ำคร่ำแตกและสักพักตนก็ได้ยินเสียงเด็กร้องจึงจอดรถข้างทางหันไปดูเห็นเด็กออกมาแล้วจึงได้รีบโทรแจ้ง0191เมืองสระบุรีให้มาช่วยเหลือลูกคลอดออกมาตนดีใจตนไม่ค่อยเล่นหวยแต่จะซื้อลอตเตอรี่เลขทะเบียนรถของหลานหน้ารถมันมี4เลขจะซื้อสลับไปมาตนจะเล่น49มันมี5เบอร์มี2อยู่ด้านหน้าด้วย 214,109 ส่วน3ตัวจะเล่นเลข109เพราะเขาเป็นผู้ชายชื่อน้องเพลงเพราะตกลงกับแม่ของเด็กเรียบร้อยแล้วให้ชื่อน้องเพลงเพราะเสียงเขาดีอดีตนางสาวไทยโบลิ่งปริศนาสุดหวั่นถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ขู่ฆ่าโชว์ช่วยตัวเองอดีตนางสาวไทยโบลิ่งปริศนาสุดหวั่นถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรป่วนซ้ำโดนขู่ฆ่าทำอนาจารโชว์ช่วยตัวเองให้ดูงัดหลักฐานจอดแจ้งความดำเนินคดีเจอแก๊งมิจฉาชีพ call center โทรป่วนคุกคามอีกรายสำหรับนักแสดงสาวดีกรีนางสาวไทยโบลิ่งปริศนากัมพูสิริพิธีกรรายการจอบบันเจิดทางช่อง8ที่ครั้งนี้เจอหนักถูกแก๊งมิจฉาชีพทำอุกอาจถึงขั้นขู่ฆ่าแถมทำอนาจารช่วยตัวเองโชว์ให้ดูอีกด้วยงานนี้ทำเอาพิธีกรสาวตกใจและโกรธจัดเตรียมแจ้งความดำเนินคดีซึ่งเจ้าตัวได้เผยเรื่องราวผ่านรายการเพจมันบันเทิงให้แอนนาและปออนุพฟังว่าล่าสุดโดนแก๊งคอลเซ็นเตอร์เล่นงานเหมือนกันใช่ค่ะตอนนี้โดนก่อกวนมากโดนมาตลอดล่าสุดโดนมา3วันติดที่ไม่โอเคเลยคือมีการวิดีโอคอลมาช่วยตัวเองให้ดูด้วยเราบล็อกไปแล้วแต่ล่าสุดเป็นการโทรทวงเงินถามว่าเรารู้จักคนนั้นคนนี้ไหมแต่พอเราบอกว่าไม่รู้จักก็ด่าเราด้วยคำหยาบ3วันที่ผ่านมามันเปลี่ยนมาประมาณ20เบอร์แล้วที่โทรมาหาเราโดนหนักสุดประมาณไหนเคสที่เราโดนแล้วลำบากใจมากๆคือการที่ข่าววิดีโอคอลมาแล้วช่วยตัวเองให้ดูเพราะว่าบางทีที่โทรมาเราก็นึกว่าเป็นงานเราก็มือวกรับไปแต่บางทีมันเป็นในที่สาธารณะเราก็รู้สึกว่าไม่โอเคมันน่าเกลียดมากมันเป็นการก่อความรำคาญเราก็ไม่ได้รู้จักคนนั้นที่เขากล่าวอ้างแล้วเราก็ไม่เคยไปยืมเงินใครด้วยส่วนในเรื่องความปลอดภัยเราก็ไม่ได้คุยอยู่แล้วเพราะคิดว่ามันเป็นการโทรผิดหรือว่าโทรก่อกวนมันเกิดความน่ารำคาญที่ต้องเจอการโทรแบบนี้ทั้งวันจะดำเนินคดีหรือแจ้งความอะไรไหม
หลังจากวันนี้ต้องไปแจ้งความไว้ก่อนลงบันทึกประจำวันเพราะทุกวันนี้มันจะเป็นแค่การก่อความรำคาญในอนาคตเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรมากกว่านี้หรือเปล่าเพราะในสายเอาจริงๆเขามีการขู่ฆ่าด้วยนะแต่เราก็คิดว่าคงมาไม่ถึงตัวจะเป็นการขู่ฆ่าประมาณว่ารู้จักคนนี้ใช่ไหมเป็นญาติใช่เปล่าถ้าไม่จ่ายก็จะไปฆ่ายกครอบครัวอะไรประมาณนี้มากกว่าแต่คิดว่าข้อมูลน่าจะเป็นข้อมูลเท็จมั่วๆเขาขู่ไปอย่างนั้นเพราะว่าเขายังไม่รู้เลยว่าเราเป็นใครแบบนี้เราต้องเซฟตัวเองมากขึ้นไหมอย่างเช่นการไปทำธุรกรรมต่างๆใช่ค่ะตรงนี้รู้สึกหงุดหงิดมากเลยเราก็เคยคิดว่ามีใครเอาเบอร์เราไปขายหรือเปล่าเพราะมันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็ล่าสุดมีพ.ร.บ.ตรงนี้ออกมาด้วยเราก็คิดว่าทุกคนต้องให้ความสำคัญตรงนี้นะยิ่งยุคโซเชียลไปซื้อกันง่ายทำแบบนี้มันเป็นข้อมูลที่ไม่ควรเปิดเผยหรือให้คนอื่นรู้แต่คิดว่าการที่มีคนโทรแบบนี้อาจจะต้องมีสักที่เอาเบอร์ไปขายยังไงเราก็ยังตามตัวไม่ได้เราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครอยากจะบอกหรือเตือนอะไรสำหรับคนที่ตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ไหมเอาจริงๆตัวเองก็ยังไม่รู้เลยเพราะว่าก็ไม่กล้าแนะนำอะไรมากเพราะส่วนตัวแล้วคนที่เคยยืมเงินหรือว่าหลงเชื่อให้ข้อมูลก็อยากจะบอกว่าใครที่โดนมิจฉาชีพขอข้อมูลแปลกๆอย่าให้เพราะบางทีเขาเอาข้อมูลไปใช้ทำอะไรต่อมันก็เป็นเรื่องเบสิกอยู่แล้วแต่อย่างเคสของเราเองไม่เคยไปกดดูแอปออนไลน์กู้เงินแน่นอนเราก็เลยรู้สึกว่าอยู่ในขอบเขตที่ค่อนข้างปลอดภัยก็คิดว่าน่าจะเป็นการแค่โทรมาก่อกวนแต่ที่รู้สึกว่าเราอยากไปแจ้งความเพื่อเป็นการกันไว้ก่อนแล้วก็ไม่อยากปล่อยไว้เฉยๆอย่างน้อยก็อยากให้ทางเจ้าหน้าที่ตามจับได้ให้จดบันทึกไว้เผื่ออนาคตเกิดอะไรขึ้นThank you.